คนวันนี้นะคะก็อยู่กับชินนะเจเจเองนะคะว้าก็วันนี้นะคะจีก็จะมาทำคลิปอย่างทุกคนอ่านปัญหาก็จีไม่ได้อัดคลิปแบบว่าเห็นหน้าจีแบบวันนั้นมาจริงจีไม่ค่อยชินกับหน้าตัวเองสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็แบบหน้าเป็นอย่างนี้หรอวะก็วันนี้นะคะอย่างทุกคนอ่านชื่อคลิปไปนะคะก็ใช่ค่ะจีจะมาทำคลิปรีวิวกระเป๋าทั้งหมดที่จีมีนะคะทุกคนว้าซึ่งจีเคยทำคลิปนี้ไปแล้วใช่ไหมก็ถ้าใครสนใจไปดูคลิปแรกก็เดี๋ยวจีทิ้งไว้ที่ปุ่มไอนะคะทุกคนโอเคก็มาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะจีก็จะรีวิวกระเป๋าที่จีใช้ก่อนแล้วก็อันไหนที่จีไม่ใช้จีก็จะโชว์นะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากอันที่อยู่ข้างหลังจีตรงนี้นะคะซึ่งเริ่มกันเลยนะคะก็อันแรกนะคะขอเริ่มกันที่นี้นะคะนี่คือกระเป๋าเป้นะคะฮันเก้ของจีเองนะคะทุกคนซึ่งนี่คือสภาพนะคะก็คือจีใช้อันนี้เวลาจีไปเรียนนะคะเพราะว่ามันใส่หนังสือได้ก็ of course นะคะแล้วก็เวลาจีไปเที่ยวจีก็เอาไปด้วยน้ำบางทีแต่ว่าจีชอบยี่ห้อคันเก้นมากเลยนะคะนี่ก็เนี่ยแหละซึ่งรู้จะพูดยังไงแล้วคือรักมากใบนี้คือไม่รู้ทำไมแต่ว่ารักคันเก้นมากคือคันเก้นจะเป็นยี่ห้อหนึ่งในใจที่ไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะนี่นะคะมันเป็นกระเป๋าเป้นะเป็นกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ต่อมาค่ะเราจะเริ่มกันที่ใบนี่นะคะกระเป๋านะคะ Almost Blue นะคะยี่ห้อ Almost Blue เนาะเป็นยี่ห้อของเกาหลีเองนะคะทุกคนซึ่งทุกคนชอบว่าเราว่าทำไมแบบไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าครอบครัวเราแบบป้าเราชอบว่าเราว่าพี่หน้าจะกระเป๋าว่าแบบอยากให้ทุกคนรู้หรอว่ามันมีอะไรข้างในคือแบบให้ดูยังไงดีอะจีนี่มีกระเป๋าอันนี้ใช่ไหมคือจีอะใช้บ่อยมากเลยนะเพราะว่าบางครั้งกระเป๋าผ้ามันเลอะอยู่บนคนเราก็ใช้อันเนี้ยแบบว่ามันเป็นยังไงอะมันเป็นซิลิโคนเหรอคือมันดีอะเราชอบมากเลยแล้วก็จะให้ดูเวลาเราใส่ของนะว่าเป็นยังไงสมมติว่าอันนี้คือกระเป๋าตังตีนะคะดูปลายเข้าไปมันจะเป็นคุณๆอย่างเงี้ยอ่ะนี่คือกระจกของเราอันนี้คือครีมทามือปลายไปอย่างงี้คุณใช้บ้านมีคุณใช้บ้านด้วยแล้วก็อ่ะลิปมันคือฉันติดลิปมันนี่มาก็เนี่ยใส่เป็นเงี้ยแล้วก็รูดซิปนะคะแล้วก็ตรงซิปเนี่ยจะมีอันนี้เราไปซื้อมาตอนแรกเราซื้อกับเพื่อนเราเอาเป็นพวงกุญแจของ Recorder Store นะคะทุกคนถ้าใครรู้จักน้องเบลคอนหรือว่าน้องกระต่ายก็จะเป็นของยี่ห้อนั้นเลยนะคะนี่นะซึ่งเราสั่งฮิ้วมานะคะก็เนี่ยมันก็จะเป็นวันนี้ทุกคนซึ่งทั้งบอกเรามันไม่ได้แย่นะแล้วก็มันมีกระเป๋าหลังด้วยว่ามัน PVC แล้วเนี่ยไม่รู้ก็คราวนี้ไม่บอกนะคะเพราะว่าเราอะจำไม่ได้จริงจริงจริงทุกอันเลยเราจำไม่ได้ว่าซื้อเท่าไหร่แล้วก็อะไรอย่างนี้ด้วยก็นี่นะคะกระเป๋า Hermes Blue นะคะก็เวลาใส่ก็แบบนี้คนเห็นไหมว่าแบบมันแบบยังไงอะเลิศแค่ไหน you know แบบโอเคสำหรับทุกคนเห็นใบนี้ค่ะนี้เป็นใบที่เราไปเก็บถุงผ้านะคะนี้เราซื้อจากคอตเตอร์นอนมาเนาะใครอยากดูราคาก็ลองไปหาดูในจีพับวันคลิปล่าสุดจีทำไว้นะคะต่อมาอันนี้นะคะใบนี้มีคนทักค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะว่าซื้อที่ไหนมาบ้างซึ่งเดี๋ยวจีจะให้ดูแบบใกล้ๆนะครับนี่คือขนาดของกระเป๋าไม่รู้ขนาดด้วยไม่รู้ข้อมูลอะไรกระเป๋าเลยก็ขอโทษที่รีวิวแบบเละๆนะคะก็นี่คือกระเป๋าซึ่งเรารู้ว่ามันของก๊อปไม่ใช่ของแท้ทุกคนมันเป็นของก๊อปซึ่งอ๋อตัวโอหายไปแล้วแต่ว่ามันเขียนอันนี้ซึ่งเราเห็นว่ามันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเราซื้อมาใช้เองเนาะเราแบบเราก็ไม่ค่อยซีเรียสกับของแท้ของอะไรแล้วแต่ว่าอันอื่นนี่แท้ทุกคนแต่อันนี้ก็เรายอมแล้วเลยเพราะว่าเราซื้อที่ลาวมาเราจำได้ว่าตอนไปลาวถ้าใครไม่เคยดูคลิปไปเที่ยวลาวนะคะฝากด้วยนะคะมันใส่ได้สองช่องเนาะถ้าเปิดอย่างนี้คือเราชอบกระเป๋าที่แบบเปิดง่ายๆอ่ะอยู่เนาะแบบไม่ต้องเปิดยากแล้วก็มีอันเนี้ยเป็นกระเป๋าถือก็ได้อ่ะถ้าเราไม่เอาแบบสะพายอะไรอย่างเงี้ยก็ฉันชอบมากซึ่งมันมีอันใหญ่แล้วก็เล็กอย่างนี้นะคะซึ่งจำได้ว่าเราใช้บ่อยมากรู้ว่าบันเนี้ยใช้บ่อยมากแต่ว่าข้อเสียก็คือเนี่ยถ้าเราจับปุ๊บมันก็จะมีรอยเลือดขาวๆแล้วเพราะว่ามันเป็นผ้าทุกคนแบบมือทุกคนทาแป้งมาใหม่ๆหรือทำอะไรมาใหม่ๆแล้วเป็นสีขาวๆมันคือมันจะจับฝุ่นได้ง่ายมากค่ะก็นี่คือข้อเสียของใบนี้เนาะแต่ว่าส่วนรวมเราก็ชอบมากค่ะเพราะว่าที่เหลือมันเป็นแบบหนังหมดเลยเนาะเก๋เปล่าซื้อมา500มั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้อะ
แต่ว่านั่นแหละต่อมาใบนี้ใบที่ซื้อมาล่าสุดเลยเพราะว่าชอบความฟุ้งฟิ้งของนาค่ะมันก็คือว่าเรียกว่าอะไรแต่เหมือนกระเป๋าฝ้ายหรอใช่ไหมแต่ว่าความชอบความฟุ้งฟิ้งกิ๊งอะเราซื้อที่ร้านอันนึงมาซึ่งมันไม่มีชื่อร้านบอกด้วยมันน่ารักมากเลยนะคือเราเห็นไหมมันเป็นไออันนี้อยู่แล้วเราชอบไออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันแบบเป็นแม่เหล็กอะเราชอบกระเป๋าที่มันมีแม่เหล็กทุกคนก็อันนี้ซื้อมาที่จันทบุรีนะคะตรงบีเคจันทบุรีมาล่าสุดเลยซึ่งน่ารักมากเก๋มากน่าจะราคาไม่เกิน450อะไรสักอย่างซัมติงนี่แหละเราจำไม่ค่อยได้แต่ว่าน่ารักมากนะคะก็หมดไปแล้วนะคะกับกระเป๋าที่อยู่ข้างหลังจีแล้วก็กระเป๋าที่ไม่ได้อยู่ในตู้เนาะแล้วเราก็จะไปต่อกันที่กระเป๋าที่จีไม่ได้ใช้กันค่ะซึ่งมีอยู่ในตู้นี้นะคะว้าวเริ่มจากข้างล่างก่อนได้ไหมโอเคน่าจะข้างล่างอันนี้จำได้ว่ามีแฟนคลับให้มาของจาก FC ก็เลยเก็บไว้เลยเพราะว่าไม่รู้อะเราเคยใช้ด้วยนะตอนที่เราไปคณะศึกษาแล้วก็ตอนที่เราอยู่โรงเรียนตรงนี้เราไม่ได้อยู่โรงเรียนละก็เราก็เอาโทรศัพท์ไปเครื่องเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เงินไปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะน้องที่ให้มานะคะตัวนี้ก็ยังใช้อยู่พูดตรงต่อมาอันนี้นะคะว้าวอันนี้ไม่ได้ใช้นานมากนะคะแต่ว่าเป็นกระเป๋าโดนัทที่มันเคยน่าจะเคยฮิตกันหรือเปล่าตอนเครื่องช่วงนั้นที่มันฮิตแบบกระเป๋าที่แบบเป็นคัพเค้กหรือโดนัทอะไรเงี้ยเราแบบอินด้วยเราเป็นคนนึงที่อินกับเขาไปด้วยแล้วก็เลยไปซื้ออันที่เป็นโดนัทมาเพราะว่าเราชอบเสียงหูนะก็นี่นะคะมันก็จะเป็นกระเป๋าวงกลมเลยนะคะแต่ไม่ค่อยใช้ใบนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าเก๋ๆแบบรู้น่ารักดีก็เลยเก็บไว้นะคะต่อมานะคะเป็นกระเป๋าจิ้งจอกใบนี้นะคะซื้อมาจากแชปนะคะเพราะว่าเราเคยเดินแบบให้แชปที่ห้างนานมาแล้วแล้วก็เหมือนพอเราเดินแบบเสร็จเขาก็จะให้เราซื้ออะไรใช่ป่ะแล้วเป็นลดราคาเพราะเราเป็นแบบเดินแบบไปเขาไงอะไรประมาณนี้แหละจะไม่พูดเยอะนะคะก็เพราะว่ามันไม่ค่อยแบบคือเราเป็นคนไม่ค่อยรู้สึกว่าการเดินแบบของเรามี experience ที่ดีเท่าไหร่คืออายตัวเองง่ายๆก็เลยจะไม่ขอพูดเรื่องการเดินแบบเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็คือกระเป๋าที่แชมป์ให้นะคะเพราะว่าเราเดินให้เขาอะไรเงี้ยไปแบบโปรโมทคอลเลคชั่นใหม่เขาอะไรอย่างงี้ของแชมป์เด็กนะไม่ใช่แชมป์คนโตแชมป์เด็กซึ่งมันเกิดมาหลายปีมากแล้วตอนเรา11 12ประมาณนี้แหละอ่ะนี่นะซึ่งคือเราต้องเปิดเนี่ยมันเป็นกระเป๋านี้แล้วที่แบบเปิดมาก็จะแบบไม่เนี้ยซึ่งข้างในก็จะมีแบบไอเนี่ยของเขาเนาะน่ารักอะก็เลยเก็บไว้เพราะว่าเมื่อก่อนใช้บ่อยมากตอนเด็กใช้บ่อยมากเพราะว่าฉันเลิฟมันมีช่วงนึงที่เราบ้าสุนัขจิ้งจอกอะทุกคนนี้มันเป็นจิ้งจอกนะคือเราจะบ้าจิ้งจอกแล้วเราก็จะแบบชอบมากอะไรเงี้ยไปต่อมาอันนี้ก็ใช้อยู่นะจริงๆอะแต่ไม่ค่อยใช้ละแต่ว่าถ้าไปเที่ยวก็อาจจะใช้อีกก็คือเป็นใบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของไทโป้นะคะทุกคนนี่น่ารักมากค่ะเป็นเป้มินิเป้นะคะแล้วก็มีสังเกตป่ะว่าเป็นคนชอบอะไรที่แบบคิวๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันมีทุกคนบอกว่าเราอ่ะรูปสดรูปร่างลักษณะเราไม่เหมาะกับการที่แบบคิวๆเราเหมาะกับแบบลุคแมนๆเลยจนเรารู้สึกว่าชีวิตมันชีวิตมันแมนพอแล้วเราต้องมีอะไรที่มันน่ารักทำให้เราแบบยิ้มได้บ้างอะไรอย่างงี้ทุกคนเราก็เลยแบบอย่างไรสีมันก็แมนบ้างมันก็แบบ black pink in your area อย่างเงี้ย you know โอเคมุกงอนเอาใบนี้ละกันใบนี้นะคะเราใช้ไปตอนไปอยู่เกาหลีถามมาที่ด้วยกันตอนที่เราไปเรียนที่เกาหลีมาเนาะซึ่งเพื่อนเราคิตตี้ถามว่าเราซื้อที่ไหนเพราะว่ามันโอเคนะเราซื้อมา300กว่าบาทใบนี้จำได้ซื้อที่สยามร้านชุดเดรสนะคะซื้อที่มันเป็นชั้น2อ่ะก็มันไม่ได้มีอะไรมากนะแต่แบบมันดูเก๋มั้งอะไรไม่รู้อ่ะก็ซื้อมาเพราะว่าทำไมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาไปเกาหลีก็ใช้ใบนี้แหละเอาอยู่โอ้ my god ต่อมาใบนี้ทุกคนเห็นความเย็นของน้องไหมอันนี้เราเคยใช้ตอนเวลาศึกษาทุกคนว้าวไม่คิดว่าน้องจะเย็นขนาดนี้ขนาดนี้เก็บไว้ในตู้นั้นเนี่ยคือถ้าไม่ได้ใช้มันก็จะเป็นสภาพนี้ทุกคนก็เลยทำให้เรารู้ว่าใบไหนถ้าคุณไม่ใช้คุณก็บริจาคให้เขาเถอะค่ะนะคะคือแบบว่าไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเก็บไว้นานด้วยแหละใบนี้ชอบมากเพราะว่ามันเป็นกับดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนมาด้วยนะคะอุ้ยเสียดายมากเลยอ่ะขอบคุณน้องที่ให้ทำคลิปนี้นะคะไม่นั้นพี่ก็ไม่รู้ว่ากระเป๋าพี่เป็นอย่างนี้แล้วนะคะต่อมานะคะก็คือเป็นใบนี้ค่ะของอันโลนะคะทุกคนก็ส่วนมากนะคะเราจะเอาใบนี้ใช้เวลาเราไป
ตามศิลปินมันใส่กล้องเราได้ไงเพราะว่าเราจะใส่กล้องไว้แล้วก็ไซเลนแล้วก็อาจจะใส่กล้องบล็อกของเราไว้นี้ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็จะชวนว่าจะใช้เป็นกระเป๋ากล้องนะคะซึ่งมันไม่ได้แบบว่าดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราแค่แบบอยากให้มันมีแบบมีความ represent เรานิดนึงอะไรอย่างงี้ทุกคนต่อมานะคะก็มาถึงชั้นสุดท้ายนะคะชั้นนี้ก็คือชั้นกระเป๋าสีชมพูของเราทั้งหมดนะคะซึ่งนี่ก็คือตู้เสื้อสีชมพูของเราทั้งหมดค่ะมาเริ่มกันที่ใบแรกนะคะซื้อมานี้ยังใช้ไม่ได้หลายครั้งเลยก็เป็นลินนะคะเราเป็นคนที่ถ้าลินมีอะไรน่ารักก็จะซื้อลินแต่แบบนั่นแหละก็นี้เป็นลินเนาะบอกตรงว่าใบนี้ซื้อตอนลดราคามาเพราะว่าอยากได้มานานแล้วแล้วก็แบบไม่มีโอกาสซื้อพอมันลดราคาก็เลยซื้อเลยจ้าเพราะว่าเราจะรออะไรราคาทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนผู้หญิงหลายคนต้องเป็นว่าเจอคำว่าเซลหรือว่า1แถม1เดินเข้าไปเลยนะคะไม่ได้มีแบบมีคิดว่ามีตังค์หรือเปล่าฉันก็เป็นส่วนหนึ่งมานะคะแบบว่าคำว่าลดกี่ 10% ก็ตามก็เดินเข้าเลยเปิดมาจะเป็นอย่างนี้นี่ก็คือน้องก็จะเปิดมันอย่างนี้แล้วก็คุณก็ใส่ของเข้าไปเลยจ้าเหมาะกับไปงานแฟนซีแต่ว่าฉันไม่มีเพื่อนฉันจะไปงานแฟนซีกับใครก่อนตอนนี้ลินใบนี้ค่ะอันนี้เราได้ไปขอขวัญนะคะจากคนในครอบครัวเราซึ่งใช้มานานมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเก็บไว้ว่าเพราะว่าต้องใช้ใบอื่นแล้วแหละไม่นั้นมันจะเป็นเหมือนไอเป้เมื่อกี้ที่มันลอกนะคะก็นั่นแหละก็อันนี้คือซื้อมานานแล้วได้มานานแล้วไม่ได้ซื้อคือแบบเขาให้มานานแล้วอะไรเงี้ยดูความแบบอลังการคืออะไรอ่ะอลังการนะคะอลังการใบนี้นะคะรู้สึกสังเกตเองแหละฉันเป็นคนชอบกระเป๋าไซส์นี้เนาะน้องเอามูบูใช่ว่ะฉันชอบกระเป๋าไซส์นี้ทุกคนเป็นอะไรวะเนี่ยก็อันนี้อีกรอบนะคะมันเป็นนี้นะคะแมกเน็ตนะคะแล้วก็เป็นซิปเนาะซึ่งข้างในซิปก็มีเป็นน้องสายของเขาอยู่นะคะซึ่งก็จะมีเอ้น้องพุ่งพุ่งนี่อีกแล้วอะไรกับพุ่งเนี่ยอะไรกับพุ่งเนี่ยค่ะยี่ห้อเขาจีซื้อที่Matchbox ที่สยามเนาะน่าเราขอตรวจอีกใบหนึ่งที่ซื้อที่สยามนี่ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยนี่เห็นบ้าซื้อที่ Matchbox มานี่เนาะก็อันนี้เห็นคือเกาหลีเขาฮิตกันแล้วเห็นดาราเกาหลีนะแบบว่าไอดอลไม่ดาราไอดอลศิลปินอะไรเงี้ยเขาใช้ที่มันเป็นยี่ห้อเป็นผ้าแล้วแหละราคาต่อใบอันนั้นมันคือแบบ 2-3,000 นะทุกคนไอ้ที่มันเป็นผ้าแล้วเราอยากได้มากใช่ปะเราก็เก็บตังค์ซื้ออยู่แหละเอาตรงๆมาแต่ว่าเราก็เอานี้แก้แค้นไปก่อนเพราะเสื้อเงินเนี่ยมันเป็นหนังเว้ยเสื้ออันนี้เป็นยี่ห้อคนไทยด้วยนะทุกคนแล้วข้างในนั้นอ่ะก็จะมีกระเป๋าให้อีกอันนึงอย่างนี้ก็เป็นกระเป๋าซูมคนสามารถเอากระเป๋านี้ไปเป็นเมคอัพแบกได้ทุกคนเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเห็นปะความเก๋มันมีทุกคนก็ข้างในมันก็จะเป็นแบบคือมันลำบากที่ใจนี่ให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้ข้างในไม่เห็นด้วยลำบากก็สินะช่างมันเถอะก็มันก็แบบกว้างอ่ะทุกคนมันเราเห็นว่ามันถ้าเราไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยซึ่งปกติติดทะเลไม่เคยออกไปเลยอยู่ติดทะเลเนี่ยก็เห็นว่าถ้าแบบออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายแบบรูปปิ๊กเล็กมีกระเป๋ามันจะแบบเก๋อะไรกูนึกถึงถ่ายรูปอะไรเนี่ยแต่ไม่มีใครถ่ายให้ก็เลยเก็บไปก่อนซึ่งก็เอาไว้แบบไปเที่ยวหัวหินมากันเพราะว่าไม่ไปบางแสนแล้ว490นะคะใบนี้490แต่คุณภาพดีมากนะคะ AS มาต่อมาฮะก็มาเป็นใบนี้นะคะว้าวใบนี้ก็ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะมันเป็นเป๋าจากดิสนีย์นะคะเราไปญี่ปุ่นมาปีที่แล้วหรอวะโน no! เราไปญี่ปุ่นมา2ปีที่แล้วทุกคนสามารถไปดูคลิปที่เราไปญี่ปุ่นได้นะคะเพราะว่ามันมีเกาะเซเว่นทีนด้วยนะตัวเขาอาจจะไม่ติ่งเซเว่นทีนแต่ว่าเรามีแบบไปเที่ยวร้านนี้คือเราอยากเข้าดิสนีย์ใช่ปะแต่เราไปกับแม่เรากับป้าเราซึ่งเขาจะไปดิสนีย์ทำไมวะเขาอายุเยอะกันแล้วดิฉันก็แบบเป็นคนนึงที่ปัญญาอ่อนแล้วก็เด็กมากอ่ะฉันก็อยากไปเที่ยวดิสนีย์เพราะว่าความฝันของฉันคืออยากเจอมาพันเซลสักครั้งนึงก็แหละก็เลยเอาแก้เข็ดไปก็คือซื้อกระเป๋าใบนี้มาแล้วก็มีพุงๆอีกแล้วแต่ว่านี้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยก็ซื้อที่ญี่ปุ่นมาแม่งคนตัวแถวโคตรเยอะเลยน่ารักเนาะน่ารักชอบมากจริงๆก็เป็นกระเป๋าซิปแล้วก็มีข้างละเอียดเนี่ยชอบขึ้นอะไรติดๆอะไรอย่างเงี้ยชอบมา
จีน่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ต่อมานะคะจีก็มีเป็นคันเก้นนะคะเป็นมินินะคะเมื่อกี้จีโชว์ไปอันแรกคืออันใหญ่อันนี้คืออันมินิก็จริงมีเป็นสีชมพูนี้แล้วก็ต้องมีน้องอะไรที่เป็นอย่างนี้อยู่นะคะไม่นั้นจะไม่ใช่ดิฉันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทีมสตาร์วอร์นะคะเพราะว่าชอบมากไอตัวนี้ตัวละครในสตาร์วอร์สแล้วก็โยดานะคะชอบมากนะคะนี่คือเป็นกระเป๋าแรกที่ซื้อกับตัวแบบซื้อด้วยเงินของตัวเองดีใจมากภูมิใจมากแอบแม่ซื้อด้วยเดี๋ยวแม่ด่าทุกคนรู้ไหมว่าความโชคดีของเราเวลาเราทำคีย์คืออะไรแม่ไม่ดูทำแต่แม่ไม่ดูก็ไม่ต้องกลัวแม่ด่าแล้วแหละแม่ไม่ดูหรอกคือแม่กระดุนนิดนึงแล้วแม่ก็ไม่รู้แล้วเรามาพูดตอนแม่ไม่ด่าคือมันตอนท้ายคลิปแล้วแหละคือเขาเกิดจะไม่รู้หรอกวันเนี้ยต่อมานะคะใบนี้นะคะเราเคยรีวิวไปแล้วก็คือใบของ Astra Band นะคะก็นี่นะทุกคนเห็นไหมนี่แหละชื่อยี่ห้อนะคะคือถ้ามีเงินอ่ะก็จะกลับไปซื้อมันไม่ใช่แพงหรอกคือแบบไม่มีที่ไว้แล้วแล้วก็นั่นแหละก็เลยยังไม่ได้ซื้อใบใหม่รอเข้ามหาลัยแล้วเดี๋ยวซื้อให้นะคะทุกคนเรามีคันกี้อีกใบนึงแต่มันอยู่ในตู้เนี่ยซึ่งมันอยู่ลึกมากแล้วขอแม่เอาออกมาให้ดูแล้วกันจะถือว่าเรามีอีกใบนึงเป็นสีคู่กับสีฟ้านะคะโอเคนะคะต่อมานะคะอันนี้นะคะอยู่ในถุงแบบรูมากใช่ไหมคะแต่มือนะคะว่ามันคือกระเป๋าอะไรกันนะคะตื่นเต้นทำไมก็รู้อยู่แล้วปาตินาฮ่าเป็นกระเป๋าของลินอาลังนะคะน่ารักมากไม่เคยใช้เลยจริงๆเปิดยังไงอ่ะนี่อีกแล้วเป็นอันนี้มันแปลกไปทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยใช้กระเป๋าแบบนี้ปิดยังไงอะแม่อ๋อต้องกดโอเคนี่ก็เซลเหมือนกันตอนแล้วเราก็ซื้อตอนเซลมาเหมือนกันพันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าชอบมากนะคะก็เลยซื้อมาแล้วเราก็มาถึงใบสุดท้ายกันแล้วนะทุกคนเย้ นะคะก็ใบสุดท้ายนะคะก็คือยี่ห้อนี้ของเกาหลีนะคะเราเรียกกระเป๋านี้ว่ากระเป๋าเอาไว้ไปติ่งกันถึงแม้ยังไม่เคยใช้ไปติ่งก็ตามนะคะแต่ว่านี่นะคะเราพีมาเนาะทุกคนก็นี่ยี่ห้อนี้เลยนะคะก็คือมันขนาดอะเทียบกับตัวเราไม่เห็นด้วยประมาณนี้นั่นแหละเนี่ยอุ้ยบางเอวฉันนิดเลยวะนี่เราทำให้มันเป็นธีมเซเว่นทีนะทุกคนซึ่งถ้าเรามีเงินเราก็จะซื้ออีก2ใบเพราะว่าเราจะให้มันมีธีมแบบเทเชอร์ด้วยแล้วก็ฟอร์มินาอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็นั่นแหละโอ้นี่เราแบบให้เป็นแบบผิดแปลอะไรอย่างนี้นะคะก็ซื้อมา400ไม่เกิน400ถ้าจำไม่ผิดนะก็น่ารักมากนะคะก็นี่ก็เป็นกระเป๋าไว้ไปติ่งของเรานะคะเพราะว่าอันนี้เอาไว้เป็นบัตรยืนก็ได้เพราะว่าถ้าบัตรยืนมันกระเป๋าใหญ่มันก็จะรุงรังใช่ปะแล้วก็เลยเอากระเป๋าเล็กไปดีกว่าแบบไปแค่นี้โทรศัพท์ power bank you know แบตเตอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทนถือแท่งไฟหน่อยแต่ว่าประมาณนั้นแหละก็นะคะจบแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะเมื่อกี้เป็นเรนลูกก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะทุกคนเย้ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่ว่าก็เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากบอกด้วยนะคะกดไลค์นะคะบอกในการกดไลค์นะคะใครอยู่ถึงท้ายคลิปนะคะเมนอิโมจินี้ไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนเราจะได้รู้ว่าคุณดูจบจริงหรือเปล่าเพราะว่าฉันเฝ้ามองคุณอยู่นะคะทุกคนอยากให้ซีทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะยัยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณกับน้องที่เมนมาให้ซีทำด้วยนะคะยัยบ๊ายบาย Am I tripping? We'll be right back.